วันนี้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสได้มานั่งสมาธิภาวนาเพื่อยังจิตใจของเรานี้ให้มีความสงบธรรมดาจิตใจของคนเรานั้นเมื่อได้รับอารมณ์ที่เป็นความรู้สึกว่าเป็นสุขก็เกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งมันได้รับอารมณ์ที่ไม่ถูกใจหรือไม่พอใจปรารถนาก็มีความรู้สึกนึกคิดไปอีกอย่างหนึ่งไม่แน่นอนเมื่อจิตของเรามีหน้าที่เป็นผู้รับอารมณ์ซึ่งเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าเกิดความรู้สึกนึกคิดที่ใจจิตเป็นผู้ซึ่งรับอารมณ์เหล่านี้ก็จะเกิดความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งไปตามอารมณ์ซึ่งมากระทบนั้นไม่เป็นตัวของตัวเองวิ่งไปกับอารมณ์เรื่อยไปท่านจึงว่าเมื่อจิตของเราหลงไปกับอารมณ์เกิดความทุกข์ขึ้นเกิดความไม่สบายขึ้นแก่จิตใจเกิดความเครียดขึ้นในทางร่างกายเพราะจิตใจนั้นรับอารมณ์ซึ่งไม่พอใจพัฒนาหรือว่าจิตทำการงานหนักมากเกินไปก็เป็นเหตุมีความนึกคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปคงไม่ตกไม่สามารถที่จะพิจารณาแก้ไขอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ใจนั้นให้ออกมาจากใจได้ใจจิตมีความเครียดสังขารร่างกายก็มีความเครียดไปด้วยเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้เพราะว่าจิตของเรานั้นหลงไปกับอารมณ์นั่นเองเปรียบเหมือนกับว่าใบไม้ซึ่งอยู่บนต้นไม้ธรรมดาใบไม้นั้นก็นิ่งๆแต่เมื่อมีลมมาพัดใบไม้นั้นก็กวัดแกว่งขึ้นใบไม้ที่กวัดแกว่งนั้นก็เพราะว่าถูกลมมาพัดถูกต้องนั่นเองจิตของเราก็เหมือนกันเมื่อมีอารมณ์มากวัดแกว่งจิตของเราจิตของเราก็ไหวไปไหวมาตามอารมณ์นั้นไหวไปทางสุขบ้างไหวไปทางทุกข์บ้างเกิดดับสลับซับซ้อนไปเป็นธรรมดาของใจเราทุกคนนั้นจึงควรมาฝึกใจมาทำใจของเรานี้ให้นิ่งเพื่อจะยังใจของเรานี้ให้มีกำลังมีพละมีพลังที่จะต้านทานอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งจรเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือว่าเข้าไปสู่ความรู้สึกนึกคิดที่จิตใจเมื่อจิตของเรามีกำลังมีพละมีพลังแล้วเราก็จะได้เห็นอารมณ์ซึ่งเข้ามานั้นว่าอารมณ์ซึ่งเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นเพียงอารมณ์เป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาอย่างว่ามีคนเขาว่าเรามีคนเขาพูดไม่ถูกใจเรามีคนซึ่งว่าเราไม่พอใจเมื่อสิ่งเหล่านี้เราละคนอยู่ด้วยกับสิ่งเหล่านี้ใจของเราไม่สบายเป็นทุกข์เกิดความรู้สึกขึ้นภายในใจของเราไม่ชอบมีอาการไม่ชอบก็เรียกว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นเป็นวิภาวะตัณหาไม่อยากพบไม่อยากเจอไม่อยากเจอละคนอยู่ด้วยอยากให้สิ่งเหล่านี้ไปจากเราความรู้สึกอันนี้เมื่อเกิดขึ้นกับจิตใจของผู้ใดแล้วเราก็ต้องพิจารณาค้นคว้าหาความเป็นจริงของความรู้สึกนึกคิดของอารมณ์นั้น
ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงอารมณ์ซึ่งจรมาความรู้สึกนึกคิดอันนี้ก็ไม่นิ่งเที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาเราพยายามสอนจิตแต่บางครั้งจิตของเราไม่มีกำลังที่จะต้านทานไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาแยกแยะความรู้สึกนึกคิดนั้นให้เห็นให้จิตเราเห็นตามความเป็นจริงได้เพราะจิตของเรามันก็เป็นผู้หลงซะแล้วเราจะเอาใครมาสอนจิตของเราอีกแล้วพระท่านว่าอุบาอาจารย์ท่านว่าเราต้องเอาผู้รู้นี่มาสอนจิตมาพยายามแยกจิตออกจากอารมณ์ให้ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถแยกจิตออกจากอารมณ์ได้เราก็ต้องอดทนอดกั้นมีศีลสังวรสำรวมทางกายทางวาจาเราให้เรียบร้อยแม้ว่าเราไม่ชอบขนาดไหนก็ตามเราก็ยังพูดวาจาซึ่งไพเราะอ่อนหวานอยู่พูดวาจาซึ่งเป็นที่ไม่หยาบคายอยู่พูดวาจาสมานมิตรอยู่พูดวาจาไม่ให้แตกแยกพูดไม่ให้เสียแทงการกระทำทางกายของเราก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นการกระทำทางวาจาก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นแม้ว่าความรู้สึกไปในใจของเรานั้นเราอยากจะเบียดเบียนเขาด้วยกายและวาจาก็ตามแล้วก็อดทนไว้แล้วก็พิจารณาถึงความรู้สึกนึกคิดอันนี้ว่าเราจะพิจารณาอย่างไรจะให้ใจของเราไม่ไปชังคนนั้นได้หรือไม่ให้ไปชอบคนนั้นได้เราก็ต้องพิจารณาแยกแยะถ้าเราชำนาญในแง่ของสุภกรรมฐานเราก็แยกแยะคนซึ่งเรามีความพอใจหรือไม่พอใจนั้นให้เห็นเป็นอสุภะตามที่เราถนัดหรือให้เห็นเป็นธาตุธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหรือให้เป็นวัตถุเดียวกันเมื่อเห็นเป็นธาตุรวมแล้วก็เป็นธาตุอย่างเดียวกันทั้งสังขารภายในคือร่างกายของเราทั้งสังขารภายนอกคือร่างกายของอื่นก็เป็นอันเดียวกันเราจึงไม่โกรธจะโกรธจะเกลียดใครเพราะมันเป็นธาตุอันเดียวกันเสมอกันนั่นเองเราก็เป็นนิพพิจารณาให้เห็นความเป็นธาตุเห็นเป็นอนัตตาของสิ่งนั้นพยายามใคร่ควรพิจารณาไปแล้วก็อาจจะมีปัญญาถอนจากความรู้สึกชอบหรือความรู้สึกชังนั้นได้หรือถ้าเกิดว่าเราพิจารณาในแง่นี้ก็ไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีอื่นมีเมตตาใคร่ควรว่าทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์ทั้งนั้นเราเองก็มีความชอบรักตัวเองคนอื่นก็มีความรักคนอื่นเหมือนกันเราก็ควรที่จะให้อภัยกันเพราะชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนหรือความตายนี้เป็นของแน่นอนและเราก็จะต้องตายแล้วเราจะมีความโกรธเราจะมีความพยาบาทคนอื่นทำไมทำใจของเราให้สมองทำไมเราก็เตือนใจของเราพิจารณาถึงความตายจิตก็อาจจะสลดลงได้เกิดความไม่ตายขึ้นมาได้อย่างนี้ก็เรียกว่าใช้ได้แล้วแต่ว่าเราจะถนัดในกรรมฐานกองไหนเราก็สามารถยกกรรมฐานกองนั้นขึ้นพิจารณาแล้วละอารมณ์จากความโกรธจากความพยาบาทจากความรักจากความชังอันนั้นได้ก็ให้เราพยายามพิจารณาทำไปเพราะการประพฤติปฏิบัตินั้นเราจะปฏิบัติตอนไหนเราจะปฏิบัติสถานที่ไหนการมาพึ่งปฏิบัติธรรมะเราก็ต้องปฏิบัติที่จิตปฏิบัติตอนที่ว่าจิตนี้ได้รับอารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองหรือเกิดความรู้สึกนึกคิดที่ใจเราก็ต้องเกิดการประพฤติปฏิบัติเมื่อจิตของเรามีความรู้สึกพอใจไม่พอใจนั้นอันนั้นแหละเรียกว่าเราต้องปฏิบัติแล้วเราต้องภาวนาแก้ไขทำจิตของเราให้มันเป็นกลางกลางทำจิตของเรานี้ให้เป็นมัชฌิมาพยายามพิจารณาถึงอารมณ์ซึ่งมากระทบนั้นเรื่อยไปเมื่อจิตของเรามีกำลังมีปัญญากล้าขึ้นมาเราก็จะสามารถ
เห็นอารมณ์นั้นตามความเป็นจริงสามารถแยกจิตออกจากอารมณ์ได้เห็นอารมณ์ซึ่งความรู้สึกพอใจไม่พอใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาจิตของเราก็มีความสบายมีปิติมีความอิ่มใจมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นเมื่อจิตของเรามีความฉลาดเกิดปัญญาขึ้นมาศีลของเราซึ่งเราเคยใช้ความอดทนความอดทนก็จะน้อยลงความอดทนน้อยลงเพราะว่าจิตมีปัญญามากขึ้นสมาธิของเราก็จะตั้งมั่นมากขึ้นตั้งมั่นอยู่ในเมื่อมีอารมณ์มากระทบจิตก็ยังตั้งมั่นไม่ยอมล่วงละเมิดศีลเมื่อจิตสมาธิมีกำลังปัญญาที่จะรู้เห็นอารมณ์นั้นก็จะแก่กล้าขึ้นมาจะหมุนการช่วยการส่งเสริมกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตของเราสามารถเห็นสัจธรรมความเป็นจริงได้เราก็จะต้องพยายามมาพุทธปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของเราเรื่อยไปไม่ท้อถอยแม้บางครั้งว่าจะมีความทุกข์มากขนาดไหนก็ตามก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นเรื่องที่เราจะต้องอดทนเป็นเรื่องที่เราจะท้อถอยไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราท้อถอยเราไม่อดทนเราก็ตกเป็นทาสของอารมณ์เรื่อยไปเราต้องพยายามยกจิตของเราให้อยู่เหนืออารมณ์หรือว่าให้เห็นอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นบางครั้งบางคราวก็ตามก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องกระทำเพราะเป็นหนทางแห่งความสุขเป็นหนทางแห่งความสงบท่านจึงว่าทางอื่นที่จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นไม่มีนอกจากศีลสมาธิและก็ปัญญาท่านจึงว่าเป็นอริยมรรคเป็นทางอันประเสริฐกว่าทางทั้งหลายในโลกทางในโลกนั้นก็เดินทางไปได้หลายอย่างไปทางอากาศไปทางพื้นดินไปทางน้ำไปได้หลายประเทศไปรอบโลกหรือว่าออกไปจากโลกนอกแล้วออกไปจากโลกนี้ไปสู่อวกาศก็ยังเป็นโลกภายในยังเป็นโลกในยังไม่ใช่เป็นโลกภายนอกเพราะว่ายังไม่สามารถออกไปพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้ทางคืออริยมรรคศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นหนทางซึ่งจะพาจิตของเราออกไปให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารในวัฏฏทุกข์วัฏฏวนได้เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติภาวนาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกๆคนเพราะทุกคนต้องการความสงบทุกๆคนเมื่อพวกเราได้มีโอกาสมีเวลาพยายามนั่งสมาธิพยายามอบรมจิตของเราพยายามดูจิตของเราอยู่เสมอความทุกข์ทั้งหลายนั้นก็จะมาคุ้มลมจิตของเราได้น้อยลงเพราะเรามีสติรักษาใจของเราอยู่เรื่อยเมื่อเจออารมณ์อะไรซึ่งมันขัดข้องไม่สบายเนี่ยเราก็พิจารณาแล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันถ้าเรากระทบก็บรรลุบ่อยๆแต่ว่ากำลังเราน้อยไม่พอกำลังเราสู้ไม่ไหวเราก็ต้องอาศัยการหลบการหลีกการหลีกการเว้นหลบอยู่หลีกอยู่เพราะฉะนั้นนักประพฤติปฏิบัติจึงมีการหลบการหลีกการหลบในบางครั้งบางคราวซึ่งเราไม่สามารถที่จะพิจารณาอารมณ์นั้นได้เราก็ต้องหลบหลีกหลบหลีกนี้ไม่ใช่ว่าหลีกหนีไปเลยหลบหลีกเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อที่จะทำกำลังของเราให้กล้าแข็งขึ้นเพื่อให้มีกำลังจะได้มาต่อสู้กับอารมณ์เพื่อมาพิจารณากับอารมณ์ให้จิตของเราอยู่เหนืออารมณ์หรือว่าเห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงว่าอารมณ์นั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้น7วันครั้งหนึ่งหรือว่ามีโอกาสมีเวลานักประพฤติปฏิบัติจึงต้องหาที่หลีกเล่นหาที่สงบ
มาบำเพ็ญภาวนามาทำสมาธิภาวนาเพื่อให้ใจของเรามีกำลังมีพละมีพลังพอที่จะไปต่อสู้กับอารมณ์ทั้งหลายนั้นเมื่อเราเห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงจิตของเราจะสบายแต่เมื่อเราไม่เห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงแล้วเราก็จะเห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นของหนักแต่ความจริงแล้วอารมณ์นั้นไม่ใช่หนักอารมณ์นั้นไม่ใช่เบาที่หนักหรือที่เบานั้นเพราะว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่มีกำลังนั่นเองครูบาอาจารย์หรือว่าหลวงพ่อชาท่านก็เคยสอนว่าอย่างศาลาหลังนี้นี่ก็มีความพอดีอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามีคนมากๆมานั่งอยู่ในศาลาหลังนี้เราจะมีความรู้สึกว่าศาลาหลังนี้มันเล็กแต่ถ้าเกิดว่ามีคนน้อยๆมานั่งอยู่ในศาลาหลังนี้ศาลาหลังนี้มันก็ใหญ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลวงพ่ออาจารย์ก็ยังสอนว่าความรู้สึกว่าศาลามันเล็กหรือว่าศาลาใหญ่นั้นมันเป็นความรู้สึกของเราแต่ศาลาหลังนี้ก็ไม่ใช่เล็กไม่ใช่ใหญ่ก็พอดีอยู่อย่างนี้แต่ที่เล็กที่ใหญ่นี้เพราะว่าเรามีความรู้สึกหรือว่าที่ท่านเรียกว่ามีตัณหาเกิดขึ้นภายในใจของเรานั่นเองเกิดขึ้นมาความรู้สึกว่ามันเล็กมันใหญ่มันยังเกิดขึ้นตามมาความที่ไม่รู้จักความพอดีนั่นเองอารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็เหมือนกันบางครั้งเราคิดว่าอารมณ์นั้นมันหนักหรือถ้าเรามีกำลังเราว่าอารมณ์นั้นมันเบาความจริงอารมณ์นั้นก็ไม่ใช่หนักไม่ใช่เบาอารมณ์นั้นก็คงเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตานั่นเองแต่เมื่อจิตของเราไม่มีกำลังเราจึงว่าอารมณ์นั้นเป็นของหนักอารมณ์นั้นเป็นของเบาถ้าจิตของเรามีกำลังท่านจึงไม่ให้เราย้อนมาเป็นโอปัญญิโกคือน้อมเข้ามาใส่ตัวของเรามาพิจารณาเมื่อเราได้รับอารมณ์ไม่ถูกใจก็พิจารณาที่ตัวเราแก้ไขที่ตัวเรานี้จะถึงจะจบจะสิ้นถ้าเราจะไปแก้ไขปัญหาภายนอกให้เป็นดั่งใจเรานั้นมันไม่จบไม่สิ้นได้เราต้องแก้ไขปัญหาที่เรานี้พินิจพิจารณาค้นคว้าให้มีปัญญาให้เห็นอารมณ์นั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญหาก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายนั้นท่านจึงว่าเป็นอนัตตาอยู่แล้วเป็นไปตามสมมติมีสมมติอยู่ถ้าเราเห็นสมมติตามความเป็นจริงจิตของเราก็ค่อยๆหลุดพ้นออกจากสมมตินั้นทีละเล็กทีละน้อยทีละส่วนอย่างสกลกายหรือว่าสังขารร่างกายของเราก็เป็นสิ่งที่สมมุติเรียกว่าผมเรียกว่าขนเรียกว่าเล็บเรียกว่าฟันหนังตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองกระดูกเอ็นกระดูกไส้ใหญ่ไส้น้อยสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าสมมุติเรียกไว้เพื่อให้รู้จักกันในธาตุทั้งสมมุตินี้เมื่อเรามาแยกแยะแล้วสิ่งซึ่งเป็นลักษณะแข็งผมขนเล็บฟันหนังก็เรียกสมมติอีกว่าเป็นธาตุดินสิ่งซึ่งมีลักษณะเอิบอาบก็เป็นธาตุน้ำมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมันข้นน้ำมันเหลวสิ่งซึ่งมีความร้อนก็สมมติว่าเป็นธาตุไฟสิ่งซึ่งพัดไหวไปมาได้ก็สมมติว่าเป็นธาตุลมธาตุถึงสมมติคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมตัวกันขึ้นมาสมมติว่าเป็นตัวเราชื่อคนนั้นชื่อคนนี้ก็สมมติกันขึ้นมาอีกเมื่อจิตของเรามาถือเกิดในสังขารร่างกายนี้ตั้งแต่เล็กตั้งแต่แรกจนเจริญวัยขึ้นมามีสังขารเกิดขึ้นมีแขน2ขา2มีศีรษะ1เจริญวัยแยกแยะจนเจริญเติบโตขึ้นมาจากจุดเดียวก็แยกแยะกันขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างจิตซึ่งติดอยู่ในสมมุตินั้นเมื่อสมมุตินั้นมันแตกขยายมาจิตก็มีความติดขัดข้องยึดถือมีความรู้สึกเหนียวแน่นมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราตั้งแต่แรกในภพหลายชาติ
เพราะความหลงอันนี้เองเราจึงไม่สามารถจะถอดถอนความเห็นผิดออกจากสกลกายของเราได้ไม่สามารถถอดถอนความเห็นผิดออกจากสังขารภายนอกได้จะเป็นวัตถุภายนอกก็ตามแล้วก็มีความยึดถือติดอยู่ในสมมุตินั้นเพราะเรายังไม่มีปัญญาพิจารณาให้เห็นวิมุตติของสิ่งนั้นตามความเป็นจริงขึ้นมาบ้างอย่างเราลองพิจารณาดูที่เป็นสังขารภายนอกวัตถุภายนอกก็ตามเมื่อมีสิ่งหนึ่งอย่างศาลาหลังนี้พอดีมีความพอดีอยู่ถ้ามีศาลาอีกหลังหนึ่งศาลาหลังนั้นใหญ่กว่านี้ศาลาหลังนี้ก็เกิดความเล็กขึ้นมาความเล็กหรือความใหญ่นั้นเกิดจากเราสมมติบัญญัติขึ้นมาภายในใจของเราเป็นอารมณ์ถ้าเราพิจารณาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีความพอดีไม่มีความเล็กไม่มีความใหญ่รู้แล้วแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาทั้งนั้นมีสภาพเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันอันเดียวกันเหมือนสังขารร่างกายนี่เองซึ่งบางคนก็สูงบางคนก็เล็กบางคนก็ตัวโตตัวเล็กก็เป็นสิ่งซึ่งเกิดความรู้สึกของเราแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมีความพอดีอยู่นั่นไม่มีเล็กไม่มีใหญ่ไม่มีคนสูงไม่มีคนต่ำไม่มีคนดำไม่มีคนขาวสิ่งเหล่านี้เป็นสมมติพอเราแยกแยะจริงๆเข้าไปแล้วก็เป็นธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อเราแยกแยะธาตุเหล่านี้ออกไปอีกเป็นของละเอียดลึกซึ้งเราก็เห็นได้ว่าธาตุเหล่านี้เมื่อเราละลายทำให้ละลายออกไปธาตุเหล่านี้เมื่อละลายออกไปแล้วก็กลายเป็นความว่างเพราะฉะนั้นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่มาจากไหนเมื่อเราแยกแยะทุกส่วนลงไปเหลือกระดูกเมื่อเราทำกระดูกนี่ให้มันละลายหายไปกระดูกนั้นไม่มีเหลืออยู่เป็นความว่างกายทั้งกายนี้เป็นความว่างหมดว่างเปล่าท่านจึงว่าว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนแล้วตัวเราอยู่ที่ไหนวัตถุธาตุเราทำให้มันเป็นความว่างแยกแยะออกไปเป็นธาตุสี่ทำให้มันละลายไปด้วยกำลังสมาธิของเราแล้วก็จะเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นความว่างเมื่อเราพิจารณาเห็นธาตุภายนอกธาตุภายในคือร่างกายเป็นความว่างเห็นสัจธรรมความเป็นจริงขึ้นมาจิตใจก็มีความปิติมีความอิ่มใจเพราะเราไม่เห็นธรรมะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปโกรธใครเราก็ไม่รู้ว่าจะไปชอบใครเพราะใจของเราเข้ามัชฌิมาแม้ว่าเราจะทำได้เป็นบางครั้งบางคราวก็ตามก็เรียกว่าเรากำลังเดินทางอยู่ในหนทางอันประเสริฐอยู่เป็นหนทางที่จะนำใจของเราให้หลุดพ้นออกไปจากความรู้สึกนึกคิดออกไปจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะธรรมลมนั้นชั่วคราวเราก็จะเห็นว่ารสชาติของความสงบของความสุขนั้นมันมีขนาดไหนขณะเรานั่งสมาธิภาวนาจิตสงบมีปิติตัวเบาสบายมีความอิ่มใจแล้วก็จะเห็นแล้วว่ามันมีความสุขขนาดไหนถ้าจิตของเรามีสมาธิติดต่อกันมากขึ้นเป็นทั้งวันมันจะมีความสุขมากขึ้นทวีคูณขนาดไหนและเมื่อจิตของเราเห็นความเป็นจริงของสังขารตามความเป็นจริงว่ารู้แล้วแต่เป็นของไม่สวยไม่งามรู้แล้วแต่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาเป็นความว่างเปล่าทั้งสิ้นจิตของเรานี้จะมีความสุขความสงบขนาดไหนเพราะฉะนั้นนักประพฤติปฏิบัติภาวนาท่านจึงว่ามีบุญมากมีอานิสงส์มากเพราะจะนำความสุขความสงบนี้มาสู่จิตใจของพวกเราเป็นหนทางที่จะให้ใจของเราได้รับความสุขความสงบอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพวกเราส่วนมากมีความเป็นอยู่ก็พอสมควรแล้วก็ขอให้พยายามแสวงหาธรรมแสวงหาจิตใจของเราให้จิตใจของเรามีความผ่องใสมีความเบิกบานมีความสุขมีความสงบพยายามใกล้ควรพิจารณาทั้งสังขารภายในสังขารภายนอกให้เห็นเป็นความว่างให้ได้แยกแยะดูจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายก็ได้จ
จะเป็นผมหรือว่าขนเล็บฟันหนังส่วนใดส่วนหนึ่งเราพยายามแยกแยะไข้ควรไข้ควรให้เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุเราไข้ควรซะก่อนน้อมไปถ้าจิตของเราน้อมไปว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามอย่างนั้นอย่างนั้นตามสัญญาของเราร่างกายนี้เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรของเราเลยเราจะมายึดถือทําไมแล้วว่าร่างกายนี้เป็นของสวยของงามความสวยความงามอยู่ที่ไหนล้วนแล้วแต่มีความสกปรกความสกปรกทั้งสิ้นถ้าเราไม่อาบน้ําวันหนึ่งดูสิแล้วก็ร่างกายเราก็รู้สึกอึดอัดเราใคร่ควรไปพิจารณาไปแล้วว่าร่างกายนี้เป็นธาตุทั้งนั้นเราจะมองไม่เห็นเลยว่าเป็นตัวเราดูสิร่างกายนี้นี่ทั้งผมนี่เมื่อมันหล่นมาแล้วมันก็แปรเปลี่ยนไปเป็นธาตุมันแปรเปลี่ยนไปเป็นสีเป็นในที่สุดก็เป็นดินยุบแตกสลายไปหรือเราเห็นใบไม้ที่สีเขียวเมื่อมันหล่นทับถมอยู่ที่ดินนานๆเข้ามันก็กลายเป็นสีคล้ำเข้าสีแก่ๆสีคล้ำมันทับถมนานๆเข้ามันก็กลายเป็นดินร่างกายของเราหนังของเราก็เป็นเช่นนั้นเมื่อทับถมลงไปในพื้นแผ่นดินแล้วนานเข้าก็กลายเป็นดินไปเป็นอันเดียวกันเป็นธาตุอันเดียวกันนี่ว่ากลับไปสู่สภาวะเดิมของเขาเมื่อเราดินมาแยกแยะดูทีละส่วนแยกให้มันละเอียดไปเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยมันก็เป็นความว่างตัวเราก็ไม่มีจะเป็นกระดูกก็ตามเราลงเมื่อกระดูกสีขาวนานเข้าเมื่อเราตายไปก็เป็นสีน้ำตาลนานเข้าก็เป็นสีดำผุก่อนลงไปทีละเล็กทีละน้อยนานๆเข้าก็กลายเป็นเหมือนกับพื้นแผ่นดินเองซึ่งเราสมมติว่าเป็นดินแล้วเราคิดว่าดินนั้นเป็นเราไหมหรือว่าเป็นของเราแล้วเราลองแยกดินลงไปอีกให้เป็นละเอียดเข้าเป็นอนุเล็กๆในที่สุดมันก็เป็นความว่างแล้วกระดูกที่ว่ามีที่เมื่อกี้นี้ไปที่ไหนมันละลายลงไปก็เป็นความว่างเป็นดินเป็นความว่างไปไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะยึดถือร่างกายนี้ทำไมในเมื่อร่างกายนี้ก็เป็นความว่างเปล่าทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวเราให้เราพิจารณาไปทั้งความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นภายในใจก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นมาไม่นานก็ดับไปถ้าเราทำอะไรไม่ได้จริงๆก็ให้เราเฝ้าดูอารมณ์นั้นเฝ้าดูความรู้สึกพอใจไม่พอใจนั้นว่ามันจะตั้งอยู่นานไหมครูบาอาจารย์ก็สอนว่ามันตั้งอยู่ไม่นานให้เรามีสติจดจ่อดูเมื่อเรามีกำลังมีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์กันนั้นจิตเมื่อมาจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวมีกำลังขึ้นเราไม่ต้องวิตกวิจารไม่ต้องคิดอะไรพยายามดูเรื่อยไปเมื่อจิตมีกำลังความรู้สึกนึกคิดนั้นก็จะต้องแตกสลายไปได้เราจะต้องเห็นความรู้สึกนึกคิดพอใจไม่พอใจนั้นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เพราะว่าธรรมชาติเป็นเช่นนั้นไม่สามารถตั้งอยู่นานอารมณ์ซึ่งเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและจิตนั้นก็เหมือนกันไม่สามารถตั้งได้อยู่นานจะต้องแตกสลายไปเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานักประพฤติปฏิบัติก็พยายามทำไปอดทนทำไปมุ่งหน้าภาวนาไปเรื่อยไปแม้ว่าจะกระทบอารมณ์อะไรขึ้นมาบ้างก็ถือนั่นแหละเป็นหนทางปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราจะปฏิบัติเพราะว่าเราจะเอาแต่อารมณ์ซึ่งพอใจปรารถนาอย่างเดียวนั้นไม่ได้เมื่อเรามีตามีหูมีจมูกลิ้นกายมันก็รับอารมณ์ไม่เลือกอารมณ์ที่พอใจไม่พอใจมันก็รับเข้ามาภายในใจของเราเช่นนั้นเราจะปรารถนาแต่อารมณ์ซึ่งพอใจอย่างเดียวนั้นไม่ได้เราก็ต้องได้รับอารมณ์ทั้งสองอย่างเมื่อเราได้รับรวมทั้งสองอย่างเราภาวนาจิตก็จะฉลาดขึ้นจิตก็จะมีปัญญาขึ้นเมื่อเราเห็นอารมณ์นั้นตามความเป็นจริงอย่าให้พวกเราให้ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาพวกเรานับก็ว่าโชคดีแล้วซึ่งเป็นผู้มีศรัทธาก็ขอให้พยายามมุ่งหน้าภาวนาตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปก็ย่อมจะได้รับความสุขย่อมจะได้รับความสงบตามสมควรแก่กำลังสติปัญญาของเราวันนี้อาตมาก็พูดมาพอสมควรจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้